สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันคลิปนี้เนาะวันนี้ขอหนีเที่ยวดีกว่าครับเบื่อกรุงเทพนะครับก็ลองดูสักครั้งหนึ่งว่าจะไปรอดไหมจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ลองดูเก็บของเก็บอะไรละกว่าจะได้ขึ้นเล่นเอาสล้อเลยแต่รถก็จอดจะดีนะขากลับตีตัวรถนอนมาหมด80ตอนนี้ก็เช้าแล้วในที่สุดก็การเดินทางยามเมื่อคืนหลับๆตื่นๆไปนะครับก็มาเช้าที่อุตรดิตถ์รถก็เขาก็จอดเติมน้ำมันตรงนี้ครับแล้วก็ได้โอกาสเลยขอเขาลงมาเดินขอมาเหยียบแผ่นดินของจังหวัดอุตรดิตถ์สักครั้งหนึ่งเหยียบจริงๆการเดินทางเรายังอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วเชียงใหม ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีเลยโอ้โหถึงเชียงใหม่ถึงสถานีเชียงใหม่แล้วครับก็เดี๋ยวต้องตอนนี้ผมต้องไปอำเภอฮอดไปขุนแปะพอนัดกับน้าเจ้าของโฮมสเตย์ที่เป็นกระท่อมกลางนาผมจะหามอไซค์ก่อนนะเนี่ยผมเช่ามอไซค์ไปดูกันโอ้โหดูดินั่งรถทรหดมากเลยบอกเลยว่าที่นี่อากาศดีมากฝนเพิ่งตกเมื่อเช้าอิ่มข้าวมาอิ่มเลยเจอแล้วเจอแล้วมอไซค์ที่เช่ารถมอไซค์เดี๋ยวไปติดต่อก่อนเจอแล้วฮอดก็เราได้มอไซค์มาก็ต้องไปอำเภอฮอดอีก77โลแล้วจาก77โลถึงอำเภอฮอดเราต้องขึ้นบนดอยขุนแปะอีก22โลเอาวะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขับมอไซค์เที่ยวไปเลย100กิโลนะครับโอ้คือแบบไม่ไหวอะขับมาหนาวมากเราก็นึกว่าจะแดดจะร้อนขับมาหนาวมากเลยต้องแวะเซเว่นหาซื้อถุงมือก่อนถุงมือเพราะขับมามือชาตลอดเลยตอนนี้ก็เหลือประมาณ40โลจะถึงอำเภอฮอดพอถึงอำเภอฮอดเราต้องไปต่ออีกนะไปขึ้นบนดอยขุนแปะอีก20กว่าโลแล้วก็ดีพอดีสั่งไอ้นี่ไว้สั่งขนมบ้าบิ่นเราหิวไปกินกลางทางไปดูแต่บุกอยู่ครับผมเกือบสุดแล้วครับเกือบสุดทางครับผมเกือบสุดเลยนะเดี๋ยวนี้ทางมันดีแล้วครับทางดีใช่ไหมทางดีแล้วครับผมไปไหนไปขุนแปะครับได้แต่ก็มึงพูดได้หลายที่อีกนะคุณเนาะในที่สุดก็ถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านขุนแปะแล้วเนี่ยที่สิ่งสำคัญเลยนะสิ่งสำคัญมากเลยนะสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะสวนดอกไฮเดนเยียมันสวยมากนะจะบอกให้ดอกไฮเดนเยียนี่ผมชอบแต่เด็กอ่ะแต่จะไปสวนมันจริงๆไงวันนี้แหละอ
ใกล้ถึงแล้วโอ้ใกล้ถึงแล้วเหลืออีกประมาณ18โลขึ้นเขามาเนี่ยแล้วขับรถมาจากเชียงใหม่กับ100โลใกล้ถึงแล้วบ้านขุนแปะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนดอกไฮเดรนเยียปกติแล้วที่เนี่ยถ้าเกิดหน้าทำนาเนี่ยเขาจะทำนาเป็นขั้นกระไดกระไดกระไดแต่ในช่วงนี้มันเป็นหน้าที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาหญ้าให้งัวกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตรงที่พักผมที่พักผมก็จะเป็นกลางทุ่งนาอย่างนี้แหละจะเป็นกระท่อมอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็จะดูมีสวนดอกไฮเดรนเยียนะครับก็คุณแปะเมืองเล็กๆเนาะเป็นที่อยู่ในหุบเขาอะคืออยู่แบบก็อยู่ตรงแบบบนยอดเขาเลยอ่ะยอดเขาสูงๆมากเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงมากเลยเห็นไหมซูมให้ดูผมก็ยังไม่ถึงนะผมก็ยังเหลืออีก7โลแต่ผมก็รู้สึกว่าตรงนี้แค่ตรงนี้ก็ผมก็เริ่มประทับใจแล้วมันสวยอ่ะสวยแล้วอากาศดีมากเลยอ่ะเชียงใหม่อ่ะทำไมคนชอบไปเที่ยวที่มันดังๆอ่ะที่แบบนี้น่ะน่ามาเที่ยวนะครับแนะนำเลยท่านผู้ชมทางบ้านที่หมู่บ้านขุนแปะอำเภอฮอดเนี่ยผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะจากเชียงใหม่มา100โลแต่มาแล้วแบบโอ้โหถ้าวันนี้ไปดูสวนดอกไม้ไม่ทันเพราะว่าฝนมันอาจจะตกไปดูตอนเช้าก็ได้เนาะอยากให้มาเห็นพระอาทิตย์ตอนนี้มากสวยมากเลยอ่ะโอ้โหสวยจริงๆมันคือมันอยู่หลังเขามันกำลังจะลงอ่ะแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดสวยๆจริงๆที่นี่แบบโอ้โหแม่งมันหมู่บ้านแบบอีกโลกเลยเหรอเขาเรียกอีกโลกเลยอ่ะมันเหมือนอีกมิตินึงเลยครับท่านผู้ชมมันดูแบบมันเหมือนเราหลุดโลกมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะดูที่นี่เขาเชื่องช้าสโลไลท์ใช้ชีวิตเป็นแบบเรียบง่ายมากอ่ะไม่เห็นต้องไปแข่งอะไรกับใครวุ่นวายเลยเนาะติดตามช่องรวงข้าวเรคคอร์ดเยอะๆเนี่ยผมก็จะมีเงินไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งขับไปเที่ยวไหนแล้วก็มาทำคลิปให้ผู้ชมทางช่องได้ดูกันบ่อยๆตอนนี้ก็ต้องแบบค่อยๆทำทีนิดนะฮะก็เปลี่ยนคอนเทนต์จากเพลงบ้างก็มาทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหนีเที่ยวเรียกว่าคลิปหนีเที่ยวผมจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ว่าหนีเที่ยวเข้าไปดูติดตามช่องลงข้าวด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบหรือกดติดตามผมอยู่แล้วหรือเป็น FC แฟนคลับผมอยู่แล้วก็มาดูคลิปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้บ้างเนาะยังไงก็ขอบคุณและที่เข้ามาดูครับแค่เพียงอยากขอให้ฟ้าช่วยทีให้ชีวิตเรานี้เป็นดังดวงตะวันคืนนี้มืดมนไม่มีแม้เพียงดวงจันทร์แต่คงไม่นานตะวันก็สาดแสงมาแต่ในความจริงชีวิตคนเราไม่เป็นดังใจไม่สมในอุราคืนนี้ทุกเลือทนสุดแสนน่าเวทนาเมื่อมองหาคนปลอบใจไม่มีมาแล้วกับข้าวมื้อแรกของที่ของคนขุนอําเภอโอ้ดูขึ้นเขามาเนี่ยเป็นร้อยโลอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูดอกฮาเรนเยียกันฮาเรนเยียอยู่ข้างบนนู่นเดี๋ยวไปดูความสวยนะครับกับข้าวมื้อแรกนี่โอ้โหเขาทำน่ากินมากเลย
เดี๋ยวคืนนี้มีน้องมานั่งเป็นเพื่อนน้องเขาใส่ดีอ่ะน้องกำลังไปซื้อเครื่องดื่มชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้นะโอ้โหอยู่สักเดือนนึงได้มั้ยเนี่ยไม่เสียแรงเลยที่ข้ามอะไรเรียกข้ามภูเขามาเนี่ยตื่นแล้วโอ้เมื่อคืนนี้ผมก็ได้นั่งกับน้องนั่งประมาณทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มก็ไม่ไหวมันหนาวแล้วก็นอนต่อเข้ามานอนเลยครับด้วยความเพลียจากการนั่งรถไฟด้วยแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็ตื่นจริง7 โมงแล้วน้องเขาก็เอากาแฟกับข้าวต้มมาให้ซึ่งข้าวต้มผมกลับมาจริงเหมือนจะโดนเจ้าน้องหมากินไปเนี่ยเพราะว่าผมเดินไปไอ้ดอกฮาเดนเยียมาแล้วก็กลับมาอ้าวข้าวทำไมเป็นกระจุยกระจายอย่างนี้แล้วก็มานั่งกินกาแฟกันนี่ท่ามกลางบรรยากาศคุณเขานะข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นทานน้ำนะเดี๋ยวเดินไปดูกันผมรู้สึกหลงรักที่นี่มากผมรู้สึกอิจฉาคนที่นี่ว่าเขามีหมู่บ้านของเขาที่น่าอยู่มากใครจะไปเชื่อว่าหมู่บ้านเล็กๆบนดอยซึ่งเต็มไปด้วยความสุขจะยังไม่มีไฟฟ้าใช้และก็ยังใช้พาหนะเป็นงัวใครจะไปเชื่อว่ามันมีอยู่จริงหมู่บ้านแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมลืมปัญหาชีวิตต่างๆไปเลยที่ผมต้องกลับไปเจอในเมืองกรุงที่ผมต้องกลับไปเจอต้องเผชิญอีกมากมายผมหลงรักที่นี่นะครับหมู่บ้านขุนแปะสำหรับตรงนี้ที่ขุนแปะกาบ้านไผ่โฮมสเตย์บาท700 บาทรวมอาหารเช้าอาหารเย็นอีกเขาบอกให้มาเที่ยวกันบ่อยผมก็อยากให้มาเที่ยวนะขุนแปะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องออกเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปสวนลุงปีชาที่มีดอกไฮเดรนเยียสวยมันเป็นไฮไลท์เลยที่เนี่ยคือดอกไฮเดรนเยียเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กละเห็นมาแบบไม่ได้เห็นตัวจริงนะเห็นในกระป๋องขีดสเปรย์แอร์ที่บ้านผมอะห้องปู่ซื้อมาแล้วก็ถามเด็กๆว่าเออดอกไฮเดรนเยียเนี่ยมันคือดอกอะไรปู่ก็บอกไม่รู้แล้วมันสวยมากมันอยู่ข้างกระป๋องสเปรย์แอร์อันนี้ผมจะไปดูของจริงว่ามันจะสวยขนาดไหนเพราะว่าดอกมันจะใหญ่เท่าโอ้โหประมาณเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องออกจากที่นี่ก่อนความจริงอ่ะน้องบอกอยู่เย็นๆยังอยู่ได้เลยแต่เราเพราะว่าผมต้องออกไปเชียงดาวอีกผมต้องขับรถไปเชียงดาวอีก100 กิโลไปดูเทศกาลคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีและศิลปะที่บนดอยเชียงดาวผมก็จะไปกางเต็นท์นอนขับมอเตอร์ไซค์ไปครับสำหรับวันนี้ที่บ้านไผ่ผมรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบรู้สึกดีแล้วรู้สึกธรรมชาติมันช่วยบำบัดจิตใจเราธรรมชาติมันช่วยทำให้เราสงบขึ้นธรรมชาติมันทำให้เราได้เห็นโลกใหม่ๆขึ้นธรรมชาติมันทำให้รู้ว่าโลกใบนี้มันสวยงามอยู่นะสำหรับที่บ้านไผ่นี่ก็โอเคเลยครับใครที่อยากจะมาเที่ยวมาพักท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้เบอร์ที่เนี่ยนะเข้ามาได้มาเที่ยวได้เชียงใหม่อำเภอจอมทองบ้านขุนแปะนะครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปดูดอกไฮเดรนเยียกันนี่คือดอกไฮเดรนเยียนี่ถ้าโตเต็มวัยหน่อยมันก็จะเป็นสีนี้ผมก็มาทั้งสายเลยไปเก็บภาพแบบไม่สวยอ่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆอ่ะเข้าไปไหนกันหมดนะอันนี้คือสวนของลุงปีชาดูดิดูมือดอกเท่าฝ่ามือเลยเห็นไหม
แล้วก็นี่ก็สีขาวสวยจริงๆครับก็หมู่บ้านเนาะตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านขุนแปะเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนโอ้ยืนตรงนี้นี่หอมมากอ่ะเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์จริงๆอ่ะไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะบ้านขุนแปะไปก่อนนะดอกฮาเดนเยียที่ข้าตามหาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นดอกแล้วเป็นต้นเขาปลูกเป็นต้นๆเนาะคลิปนี้ก็เป็น EP ต่อเนื่องมาจากที่เราไปเที่ยวขุนแปะนะครับพอผมก็จะเดินทางต่อไปวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเชียงดาวอยากรู้เหลือเกินว่าที่เชียงดาวมันมีอะไรดี